ครที่นำเอาจอมโจรอันดับหนึ่งของไทยมาเป็นตัวละครหลักโดยสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงในอดีตเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตีใหญ่มีกี่เวอร์ชั่นและใครบ้างที่ได้รับบทเป็นตีใหญ่ถูกสร้างเป็นละครครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2528โดยออกอากาศทางช่องททว.5โดยผู้ที่ได้รับบทเป็นตีใหญ่คือชัดชัยเปล่งพาณิชย์และที่ขาดไม่ได้คือนายตำรวจที่ตามล่าตัวของตีใหญ่ก็คือถาปกรณ์ดิษยนันท์ถือเป็นยุคแรกๆที่มีการนำจอมโจรมาเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องโดยนกชัดชัยในบทบาทของตีใหญ่นี้ทำให้ละครเรื่องนี้โด่งดังเป็นอย่างมากถือว่าเป็นการทำให้ประชาชนรู้จักนกชัดชัยด้วยค่ะครั้งที่2นะคะเมื่อปีพ.ศ. 2543ออกอากาศทางช่อง3โดยผู้รับบทเป็นตีใหญ่ก็คือสอนรามเทพพิทักษ์และนายตำรวจที่ล่าตัวตีใหญ่ก็คือธีรพงษ์เหลียวรักวงตีใหญ่ในยุคของสอนรามถือว่าแสดงไว้ดีมากจนบางคนเชื่อนะคะว่าหนุ่มสอนรามเป็นตีใหญ่จริงๆจึงทำให้หลายคนจดจำได้ว่าตีใหญ่จะชอบใส่เสื้อลายสก็อตแล้วก็ด้านในจะมีเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแว่นกันแดดเรย์แบนที่หลายๆคนจดจำได้ดีและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะประทับใจและได้ทันดูเวอร์ชันนี้ค่ะผลิตเมื่อพ.ศ. 2558และเริ่มออกอากาศในปีพ.ศ. 2559คือล่าสุดก็กำลังออนแอร์อยู่เลยค่ะโดยผู้ที่รับบทเป็นตีใหญ่เวอร์ชันนี้นะคะคือโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และนายตำรวจที่ตามล่าตีใหญ่ก็คือแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองออกอากาศทางช่องวันค่ะช่วงแรกนะคะที่โตโน่ภาคินแคสตัวละครเรื่องนี้นะคะก็มีผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์มาต่างๆนานานะคะว่าโตโน่ภาคินอาจจะดูหล่อเกินไปหรือเปล่าที่จะรับบทเป็นตีใหญ่แต่พอได้ละครได้ออนแอร์นะคะเวอร์ชันนี้ก็ได้รับความชมเป็นอย่างมากเช่นกันนะคะไม่แพ้เวอร์ชันอื่นๆเลยโดยการแสดงของนักแสดงทุกคนที่ร่วมแสดงในเรื่องเพชรฆาตดาวโจรก็แสดงได้ดีมากๆนะคะทั้งภาพที่มีการถ่ายทำที่ดีจึงทำให้ภาพในละครออกมาสวยงามมากๆราวกับภาพยนตร์ใหญ่ๆเลยทีเดียวยังไงก็ลองติดตามชมกันดูนะคะWe'll be right back.
คะรับบทโดยเต๋าสมชายเข็มกลัดและนักแสดงอื่นๆอีกครับข้างมากมายเลยค่ะออกอากาศทางช่องโมโน29นะคะโดยเป็นการพล็อตเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่นะคะในชื่อเรื่องตีใหญ่ดับดาวโจรนะคะโดยมีการออกอากาศก่อนเรื่องเพชรฆาตดาวโจรเสียอีกนะคะจนตอนนี้นะคะก็ได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดตามชมนะคะก็สามารถไปชมละครย้อนหลังดูได้ค่ะ